ผมรู้สึกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องใช้เสียง1ใน3ของสว.ซึ่งทุกท่านก็ทราบดีประมาณ67เสียงเนี่ยโดยความรู้สึกเลยนะผมคิดว่ายังยากมากนะฮะอาจจะมีบางแค่รายมาตราอาจจะพอได้บางเรื่องเช่นสมมุติว่าเรื่องระบบเลือกสว.ไม่เลือกไข้อะไรเงี้ยนะฮะเลือกในกลุ่มอาชีพก็นิยามกลุ่มอาชีพให้มันชัดอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยอาจจะพอได้ผมก็จะใช้คำพูดซึ่งไม่ค่อยดีหน่อยก็เหมือนกับโจรขึ้นบ้านเอาของไปแล้วแล้วก็พอลงจากบ้านก็ชักบันไดหนีนะครับอันนี้เป็นบ้านแบบบ้านนอกบ้านผมหน่อยนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ชนบทอาจจะไม่รู้ว่าการชักบันไดหนีมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าก็สังคมก็ต้องช่วยกันถกเถียงว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับตักเรียกร้องว่ารัฐบาลเองก็ควรจะกำหนดปฏิทินให้มันชัดเจนนะครับว่าจะอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับจะผมว่าใหม่ยังเอาตัวไม่รอดเลยนะก็แลกเปลี่ยนยังไงดีครับคือผมโดยส่วนตัวนะฮะถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องใช้เสียง1ใน3ของสว.ซึ่งทุกท่านก็ทราบดีประมาณ67เสียงเนี่ยโดยความรู้สึกเลยนะผมคิดว่ายังยากมากนะอาจจะมีบางแค่รายมาตราอาจจะพอได้บางเรื่องเช่นสมมติว่าเรื่องระบบเลือกสว.ไม่เลือกไข้อะไรเงี้ยนะเลือกในกลุ่มอาชีพก็นิยามกลุ่มอาชีพให้มันชัดอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยอาจจะพอได้นะครับแต่สองแพ็กเกจของคุณที่คุณผลิตนะสสผลิตเสนอนะครับผมจึงคิดว่าจะผ่านยากแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับจะผ่านยากพูดค่อยหน่อยนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าข้อเสนอต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่จริงวันนี้ผมก็เตรียมมาแลกเปลี่ยนทั้ง3เลยนะแต่ว่าไม่ลงในเชิงรายละเอียดผมก็ไม่ได้หวังนะครับว่ามันจะผ่านนะครับการแก้นะครับแต่ผมคิดว่าส่วนที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเช่นประเด็นเรื่องของการบทบัญญัติให้มีการป้องกันและประหารนะครับมันควรจะต้องมีคือความหวังอยู่ตรงไหนความหวังคืออยู่ที่การสนทนากับสาธารณะนะหรือกับผู้คนในสังคมว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากนะเราต้องสร้างฉันทานุมัติร่วมกันในสังคมนะครับเพื่อที่จะสร้างเกณฑ์บางอย่างว่าการเข้ามาแทรกแซงการเมืองการรัฐประหารนะแบบเนี้ยสังคมไม่ควรจะยอมรับนะครับแม้มันจะไม่ได้ถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญแต่ว่าผมคิดว่าการรณรงค์อย่างกว้างขวางการถกเถียงอย่างกว้างขวางก็เป็นประโยชน์มากแล้วนะรวมถึง279เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นข้อถกเถียงที่สำคัญขอเปิดผมเอาของอาจารย์เสน่ห์ไม่ติดนะครับนิดนึงคือผมว่าอันเนี้ยร่างมาตรา279ที่จะยกเลิกเนี่ยผมว่ามันจะนำมาสู่ข้อถกเถียงที่สำคัญก็คือฝ่ายหนึ่งก็คือกระแสหลักบอกว่าคำสั่งของคณะรัฐประหารคณะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติหรือถ้าคำสั่งคณะปฏิวัติไปยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2519ก็ถือว่าคำสั่งนั้นเทียบเท่ากับรัฐธรรมนูญอันนี้จะไปแก้เราต้องไปแก้ระดับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่ต้องบอกว่าอันนี้คือบรมครูใครคงพอเดากันได้ว่ามาจากสำนักไหนและใครนะครับแต่ทีนี้ผมคิดว่าที่ยกคำของท่านอาจารย์เสน่ห์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเรามาถกกันประเด็นนี้นะว่าอาจารย์เสน่ห์ผมคิดว่าให้แง่มุมที่สำคัญว่าคำสั่งของคณะรัฐประหารคณะปฏิวัติหรือผู้ที่มาจากคณะยึดอำนาจจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีลักษณะที่มันเป็นกฎหมายก็เป็นกฎหมายชั่วคราวนะในบริบทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันไปสู่สภาวะปกติแล้วเนี่ยเรามีระบอบรัฐธรรมนูญเรามีระบอบที่เป็นประชาธิปไตยแล้วคำสั่งพวกนี้มันก็ไม่ควรที่จะ
อย่างที่เรายกตัวอย่างในตอนแรกอ่ะคือไม่ควรใช่เป็นกฎหมายไม่ควรใช่เป็นมรดกแล้วก็ไปมีผลบังคับใช้ไปจาก EC ก็ลงไปแลนด์บิชนะหรือ HEC อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมไม่ควรจะยอมรับนะครับการรับรองในแบบนี้นะครับรับรองว่าคำสั่งของคณะรัฐประหารยึดอำนาจนะมีศักดิ์หรือสถานภาพทางกฎหมายเทียบเท่ากับกฎหมายต่างๆเนี่ยครับถ้าเราคุยกันเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะเห็นเป็นฉันทานุมัติมากขึ้นต่างๆพวกนี้นะครับแม้จะไม่ได้เสียง1ใน3ของสว.นะครับผมก็ยังคิดว่าก็มีประโยชน์อย่างมากนะแต่ผมก็ยังอยากจะให้มาตราแบบนี้นะครับ เรื่องของการยกเลิกคำสั่งโทษยกเลิกมาตรา279นะครับได้ถูกแก้ไขเพราะว่า อย่างที่ได้พูดไปตอนแรกนะก็คือพี่น้องเองก็ได้รับผลกระทบเยอะใช่ไหมก็ในมาตรา4ของร่างของที่คุณผลิตยื่นไปเนี่ยก็คือว่าถ้าเขาได้รับความเสียหายเขาก็ควรจะได้เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมที่นำมาสู่เรื่องของการเยียวยาการชดเชยต่างๆพวกนี้นะแต่นี่ทำไม่ได้เลยในเมื่อถูกรับรองโดยมาตรา279อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผม อยากร่วมแสดงความเห็นในส่วนที่เป็นรายมาตรานะครับโดยสรุปก็คือว่าผมคิดว่าก็ควรจะทำไปทั้งสองทางนะฮะรายมาตรานะฮะแล้วก็ไม่ควรหวังผลเร่งผลเลิศว่ามันจะผ่านนะเป็นการทดลองระบบเหมือนลองไฟนะเวลาทำงานบวชที่บ้านผมเนี่ยนะก็ต้องมีวันนึงก่อนเป็นวันศุกร์ดิบลองไฟซะหน่อยว่าระบบมันพอได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ขั้นต่ำประมาณนี้นะครับคุณผลิตนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าอย่างที่ได้พูดไปแล้วก็คือการสนทนากันในสังคมนะครับเรื่องพวกนี้ให้มันลงหลักปักฐานฮะให้มันเกิดรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมขึ้นมาก่อนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้สำคัญนะครับในส่วนที่จะยกร่างทั้งฉบับผมก็เห็นด้วยกับท่านนิกรแน่ๆนะครับก็อยากจะให้เกิดแบบนั้นนะแต่ก็ดีเศร้านะครับว่ารัฐบาลยังก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับประชามติเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีคนสงวนคำแปรยติที่จะกลับมาในวุฒิสภาเนี่ยนะครับกลับมาเป็นดับเบิลมาจอริตี้นะก็คือ เสียงส่วนใหญ่2ขั้นนะครับหมายความว่าจะกลับไปต้องให้คนมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า50แล้วก็ผ่านต้องไม่น้อยกว่า50นะ52ล้านต้องมาไม่น้อยกว่า26ล้านเสียงผ่านต้อง13ล้านตอนนี้ผมพูดในระดับการแปรยตินะซึ่งก็ต้องวัดใจสว.นะครับว่าจะยืนยันความเห็นนี้หรือเปล่าแล้วก็โยนกลับมาที่สภานะสภาร่างถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องตั้งคณะกรรมการก็จะลากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณนิกรได้พูดผมขยายความนะก็คือว่าการแก้ไขพรบออกเสียงประชามติเนี่ยก็นอกจากแก้เรื่องเสียงส่วนใหญ่แบบที่เรียก2ขั้นนะฮะมาเป็นเสียงส่วนใหญ่แบบธรรมดาเนี่ยก็คือไม่ต้องคนมาครึ่งนึงเนี่ยนะที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยนะท่านนิกรก็ทราบดีนะรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยมันก็มาจากประชามติแบบเสียงส่วนใหญ่ธรรมดานี่แหละก็พวกรัฐบาลคสช.เนี่ยก็ไปแก้ประชามติใช่ไหมครับเดิมเนี่ยก็คือใช้ประชามติฉบับปี2552อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้ยกเลิกเนื่องจากว่ามีคำสั่งคสช.บอกว่าให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะฮะปี2550เนี่ยยังใช้ต่อไปนะครับพอจะลงประชามติก็พูดง่ายๆคือกลัวไม่ผ่านนั่นแหละนะครับก็ไปแก้รัฐธรรมนูญปี2557นะครับชั่วคราวฉบับชั่วคราวมาตรา4นะแล้วก็ให้แก้เป็นเสียงประชามติแบบธรรมดานะครับผมก็ใช้คำพูดซึ่งไม่ค่อยดีเนี่ยเหมือนกับโจรขึ้นบ้านเอาของไปแล้วก็พอลงจากบ้านก็ชักบันไดหนีนะครับอันนี้เป็นบ้านแบบบ้านนอกบ้านผมหน่อยนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ชนบทอาจจะไม่รู้ว่าการชักบันไดหนีมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมว่าก็สังคมก็ต้องช่วยกันถกเถียงว่า
มันมีปัญหาเยอะนะครับจริงๆก็ในสภาร่างเองท่านนิกรก็อยู่ก็มีข้อถกเถียงจนเป็นที่ยุติแล้วก็ผ่านมาไม่มีเสียงคัดค้านสักเสียงนึงฮะในสภาร่างในต่างพวกนี้ครับโอเคเดี๋ยวพูดไปก็จะมีรายละเอียดมากแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าก็อยากเรียกร้องว่ารัฐบาลเองก็ควรจะกำหนดปฏิทินให้มันชัดเจนนะครับว่าจะอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับจะลงประชามติถ้าผ่านไปได้เนี่ยนะครับพรบ.ประชามติไม่ถูกส่งไปสภาล่างเราก็น่าจะสามารถที่จะเลือกตั้งคือการกำหนดให้เลือกตั้งพร้อมกับเลือกตั้งท้องถิ่นได้เนี่ยเลือกตั้งท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุดก็คือที่คุณนิกรได้พูดไว้ก็คือสอบจนะครับซึ่งจะหมดวาระในวันที่20ธันวาคมแล้วเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันเนี่ยผมก็ลองกำหนดน่าจะลงเลือกตั้งอาจจะเป็นวันอาทิตย์นะฮะก็เปิดไปทินดูก็จะเป็น2กุมภาพันธ์นะครับอันนี้นะครับผมว่ารัฐบาลควรจะประกาศให้ชัดเจนไหมนะครับเพื่อผู้คนจะได้เห็นว่าได้เราจะเดินก้าวแรกนะได้เมื่อไหร่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าสังคมก็น่าจะช่วยกันกำกับรัฐบาลเรียกร้องด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ไปกลายเป็นประเด็นเร่งด่วนแล้วต่างๆพวกนี้นะครับก็ครับก็คิดว่าขอแสดงความเห็นนี้ก็เห็นด้วยกับคุณนิกรนะครับว่าควรจะแก้ทั้งฉบับนะฮะแต่ว่า ก็อยากจะช่วยกันผลักดันให้มันมีความชัดเจนในเชิงปฏิทินในต่างประเทศนะครับนะครับส่วนในรายมาตราเนี่ยผมก็คิดว่าก็มีความสำคัญนะมีความจำเป็นในต่างประเทศนะครับอย่างที่พูดไปนะครับหูซ้ำกับนะครับก็คือว่าอย่างน้อยๆเราสร้างบทสนทนาในสังคมนะครับแม้มันจะยากนะที่จะเกิดการยอมรับในมาตราต่างๆที่คุณผลิตได้เสนอร่างไปนะครับ